ทำเลยเหรอหมูกรอบก็แบบว่าเขานุ่มมากเลยอ่ะรสชาติตัวผัดกะเพราเขาก็แบบมันลงตัวทุกคนไม่ได้ขาดอะไรเลยอันเนี้ยผัดกะเพราที่ถูกต้องแล้วพอหมูกรอบมันไม่เหนียวมันนุ่มอุ้ยร้อนเหลืออะไรจิ้มเขาอร่อยแต่จิ้มบูน้องพี่แอบชิมมาแล้วจิ้มเขาอร่อยปลาเนื้อหวานสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับน้องๆอาจจะงงเฮ้ยตะลุยกินทำไมมาถึงเปิดตัวนั่งเลยใช่คือวันนี้เราจะมาตะลุยกินแบบเป็นร้านใช่ครับจะบอกว่าร้านนี้นะอยู่ที่ตลาดลู่นะครับชื่อว่าร้านเล็กของข้าวต้มปลานะครับบอกเลยว่าร้านนี้นะมีคนมารีวิวกันเยอะมากนะครับแล้วก็เท่าที่ดูนะเพราะว่าอร่อยแน่นอนคือมองไปข้างหลังเนี่ยแม่ดูดิมีแบบโอ้โหเมนูปลานะข้าวต้มปลาอาหารซีฟู้ดนะครับอ่ะมาเดี๋ยวดูเมนูเลยดีกว่านะครับบอกเลยว่าของมีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยนะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ร้านเล็กของโภชนานะครับเล็กของข้าวต้มปลานะเดี๋ยวมาดูมีอะไรขายบ้างยำหมูกรอบก็มีนะครับอส่วนหอยนางรมนะครับปลาเหลืองญี่ปุ่นทอดกินนี่นะเอ๊ะคืออะไรไม่เคยกินแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เมนูเยอะแยะมากมายนะครับอยากกินข้าวต้มปลาด้วยอยากกินข้าวต้มปลาด้วยก็คือรอบก่อนที่เรามาตะลุยกินตลาดปูที่ไม่ใช่เป็นร้านน่ะเราสั่งเป็นข้าวต้มปลาไปแล้วคือไม่ได้สั่งเลยอยากกินรอบนั้นมากินไปแล้วครั้งนึงแต่กินข้าวต้มปลาเลยบอกได้ว่ามันอร่อยนะครับแล้ววันนี้แม่เดือนบอกว่าจริงๆแล้วอยากมาตะลุยกินแบบเป็นเซตมาแม่อยากได้เซตไหนนี่มันมี490ครับแล้วเป็นตัวทั้งตัวนี่650อ่ะฮะอันนี้คือเซตอะไรเลยซาซิมิมังกรแดงอ้าวเอาซาซิมิเลยเหรอแม่แม่อยากกินแบบที่เขามีหม้อมันต้องเป็นแบบนู่นหรือเปล่าคะแม่อ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวมาดูกันชุดช็อตนะ650ซาซิมิปลาไทยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองถามน้องเขาดูว่ามีอะไรในดำบ้างนะครับปลาเก๋าเพลิงก็มีแม่จะบอกว่าร้านนี้นะอยู่ที่ตลาดรูนะครับย้ำอีกทีนึงนะแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยจะอยู่ใต้สะพานใต้สะพานใช่แล้วก็นี่เลยโลโก้สีแดงนะครับเล็กของข้าวต้มปลานะครับอยู่ข้างหลังนี่เลยนะฮะแล้วมีที่นั่งแบบสะดวกสบายตอนนี้นะคะของที่เราสั่งเนี่ยก็มาเลยบอกเลยว่าอลังการมากนะครับอ่ะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีน้องฟิวเริ่มจากแบบเป็นจานก่อนละกันมาอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวต้มปลาเก๋าใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นของน้องฟิวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นหมูกรอบผัดกะเพราหมูกรอบครับอันนี้อะไรครับแม่อันนี้คือยำหมูกรอบอ่ะใช่เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์เลยนะใช่ครับนี่เลยนะแล้วก็อันนี้อะไรครับเป็นผัดหนวดมังกรนะคะเป็นผัดใช่อันนี้เป็นผักบุ้งนะครับกันนี่เลยนะเซตนี้คือแม่เดือนบอกว่าอยากมาลองชิมมากนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าอลังการมากนะนี่เขาจัดจานคือสวยมากแม่นี่ดูฟ้าดิฮะนี่ดูตรงนี้ด้วยโอ้ยแล้วก็นี่น้ำซุปของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่านะครับน้องฟิวอยากชิมเลยคะอยากชิมหมูกรอบลองดูค่ะคือน้องฟิวแบบอยากกินมากดูดิโอ้ my god หมูกรอบนี่คือน้ำลายเลยอะชิ้นใหญ่มากอ่ะโอ้โหเต็มคำเลยเหรอหมูกรอบคือแบบว่าเขานุ่มมากเลยอ่ะรสชาติตัวผัดกะเพราเขาคือแบบมันลงตัวทุกคนไม่ได้ขาดอะไรเลยอันเนี้ยผัดกะเพราที่ถูกต้องแล้วพอหมูกรอบมันไม่เหนียวมันนุ่มนี่เลยนะน้องฟิวบอกว่านี้ถูกใจนะอร่อยมากนะฮะแม่ลองชิมดูหมูกรอบน้องฟิวเนี่ยเนี่ยลองชิมดูแม่ฟิวบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากหมูกรอบดีมากชิมหนังเขาอ่ะมันกรอบอยู่เลยใช่แล้วตัวเนื้อเขามันจะเผาอร่อยเฮ้ยต่อไปลองชิมอะไรต่อหมูกรอบอีกอันนึงเป็นซิกเนเจอร์เขานะคะทุกคนชนโอ้โหชิ้นใหญ่มากเลยนะแม่ใช่มาแม่บ้างนะโอ้โหเมนูหมูก็อร่อยเหมือนเลยอ่ะตัวเหมือนตัวน้ำยำเขามันแบบว่ามันเปรี้ยวมาก่อนแล้วค่อยหวานแล้วมันกรุบกรอบอร่อยมากอร่อยทุกคนพวกหมูกรอบอ่ะแนะนำไม่ต่างตรงมันร้านนี้มันไม่ได้เด็ดแค่ปลาหมูกรอบก็อร่อยชิ้นใหญ่ด้วยอันนี้เด็ดแบบเด็ดมากแล้วจัดการสวยด้วยนะเดี๋ยวต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยหนวดมังกรใช่พันหมดเขาเรียกผิดปะเนี่ยจำเมนูไม่ได้หนวดปลาหมึกหนวดมังกรไม่ใช่แล้วหนวดปลาหมึกอ่ะชิมแค่นี้ก่อนมาอันนี้เหมือนที่แม่ทำที่บ้านนะใช่แต่เขาเส้นเล็กกว่าแม่อีกกรอบกรอบมากเออเนี่ยอุ้ยฟินมากทุกคนคือแบบกัดไปแล้วมันกลึบเลยอ่ะแล้วคือตัวแบบตัวที่เขาผัดมามัน
อมอร่อยเค็มๆเผ็ดๆฟินมากอร่อยอ่ะมีหน้าล่ะทำไมคนสั่งเยอะใช่มันกรอบรสชาติแบบแม่ก็เหมือนผัดผักบุ้งทั่วไปแต่ว่ามันกรอบมันกรอบแบบกรึบๆเลยเพราะว่าเขาต้องมีวิธีทำให้กรอบมันไม่เหนียวครับอุ้ยต่อไปนะครับข้าวต้มปลาเก๋านะครับนี่ปลาเก๋าชิ้นใหญ่มากเลยนะแม่ใช่อันนี้คือเราเคยรีวิวแล้วคือแบบพอกินเดียวเพราะมันอร่อยแน่นอนโอ้ยโล่งต้องชิมเนื้อปลาเก๋าดูลูกมาเนื้อปลาเก๋าแบบเอาให้ดูก่อนชิ้นคือเนื้อล้วนๆนะคะขอจิ้มน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มด้วยนี่นี่แม่เดี๋ยวมาดูไฮไลท์ฝั่งนี้ดีกว่านะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรมากนะแต่แม่มีปลาเก๋าอ่าฮะขอชิมชิ้นนี้มันหลายชนิดนะแม่นะใช่เราก็จำไม่ได้ว่าลองชิมดูแล้วกันว่ารสชาติมันเหมือนกันไหมเดี๋ยวพอดูแม่เฮ้ยเขาหั่นมาสวยนะใช่มาละอย่างนี้เลยลวกก่อนโอ้ยกำลังเด้งๆเลยอ่ะแม่กินแบบเป็นซาซิมิก็ได้โออันนี้เรียกลวกจิ้มแม่ใช่แม่จิ้มกับอะไรเอ่ยมันมีซีฟู้ดแล้วก็มีเต้าเจี้ยวแล้วก็มีซอสโชยุใช่นี่สีฟูดเลยโอ้โหพอว่าน่าจะกรึบๆเลยแม่อุ้ยร้อนเหลืออะไรจิ้มเขาอร่อยแต่จิ้มซีฟูดต้องไปแอบชิมมาแล้วจิ้มเขาอร่อยปลาเนื้อหวานอ่าฮะคิดถูกแล้วจิ้มตังอ่าฮะอร่อยมากฟิวดีอันนี้อันนี้น้องฟิวบอกเอาชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรนะเดี๋ยวลองดูน้องฟิวขอลวกจิ้มละกันเมื่อกี้อร่อยมากใช่เหรอแม่ใช่ขอให้พ่อหน่อยน้ำลายไหลเลยพ่อแต่คือตอนน้ำซุปเขาเหมือนจะมีกระเทียมพวกแบบผักต่างๆด้วยนะทำให้ออกมาหลากหลายอย่างเขาแล้วคือเนี่ยเขาเป็นเตาถ่านนะไม่ใช่เตาไฟฟ้านะทุกคนเตาถ่านเหรอฮะนี่อ่ะมาเดี๋ยวขอจิ้มก่อนนะหนึ่งอ่ะมาคุณแม่ถูกใจเหรออ่ะมาน้องฟิวจิ้มอะไรคะซีฟู้ดเฮ้ยแต่พอลวกแล้วแม่เนื้อเขาจะแบบเด้งๆเลยนะใช่ไม่มีกลิ่นคาวจริงๆนะไม่มีกลิ่นเลยชอบมากเป็นไงครับฟิวเป็นน้องฟิวกินไปไม่แน่ใจว่ามันปลาอะไรคือกัดไปแล้วมันแบบมันเด้งๆหนึบๆหวานๆน่ะแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้อร่อยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อแม่เมื่อกี้น้องฟิวแล้วแม่ต่อไปเอาอะไรดีเมื่อกี้อันนี้น่าจะเหมือนกันอันนี้แล้วกันเฮ้ยแต่อันนี้พ่อว่าน่าจะคนละชนิดแล้วแต่พ่อไม่มั่นใจว่าคือปลาอะไรนะค่ะเดี๋ยวลองเอามาลวกดูนะครับได้ขอดูหน่อยแม่โอ้โหมาเดี๋ยวลองดูแม่จิ้มกับจิ้มอะไรเอ่ยเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวแม่สั่นเลยโอ้โหนะงอมเป็นไงแม่อุ้ยตาปืนกับตาปืนมันได้หมดพ่อเพราะว่าเนื้อปลาเขาหวานไม่มีกลิ่นคาวน้ำจิ้มมันไหนก็อร่อยแล้วแต่คนชอบเลยก็เที่ยวก็ได้แม่แยกเนื้อปลาออกไหมสองอย่างที่แม่ทานไปอ่ะเป็นคนละอย่างกันแต่อันเนี้ยเนื้อปลาเก๋าอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยแต่อันนี้ก็อร่อยนะครับแม่ลองดูอันนี้อันนี้จะแตกต่างสองอย่างเนี่ยจะแตกต่างใช่น้องฟิวลองดูครับจริงๆน้องฟิวเห็นอันนี้ด้วยไม่หอยอันนี้หอยอันนี้มีหอยด้วยเหรอดูเดี๋ยวแม่ชิมปลานี้แล้วกันนะไม่เดือนชิมปลาอะไรครับนี่เหรอใช่นะโอเคโอ้โหตอนนี้นัวเลยนะครับบอกเลยค่อยจิ้มค่อยจิ้มคือพ่อว่าการลวกให้สุกแบบไม่ต้องสุกมากแม่พ่อว่าทานแล้วน่าจะอร่อยคือแบบลวกแล้วก็แบบทีละคำเลยได้กินร้อนๆฮะมานี่น้องฟิวกินกับโชยุก็ได้รอบนี้ให้เขาดูครับนี่โชยุเคยนี่นี่ค่ะหอยอร่อยมากเอ้าไม่หอยอร่อยมากคือแบบน้องไปหัวชอบกินโชยุแล้วใช่ไหมแล้วก็หอยเขามันจะแบบไม่ดิ้นเหนียวอ่ะคือมันจะแบบหนึบหนึบดึงดึงแล้วพอเอาไปลวกใช่ไหมน้ำจิ้มแล้วมันแบบ
อร่อยมากไม่คิดว่าหอยจะอร่อยขนาดเนี้ยอ่าฮะเดี๋ยวไปดูกันฮะไม่เดือนแล้วครับคิมมันคิมอะไรแม่ซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดนะครับว้าวอันเนี้ยเนื้อแน่นอันไหนแม่เนี่ยอันเนี้ยเสียดายนะเราไม่รู้ว่าเป็นปลาชนิดอะไรบ้างเพราะแล่มาปุ๊บมันดูไม่ออกมันแยกไม่ออกเลยแม่มันเหมือนกันหมดเลยเนื้อแน่นอันนี้เนื้อแน่นมากอ่าฮะอร่อยก็รวมมาอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็เนื้อปลาถั่วไอ้เราก็นึกว่าเอาอะไรมาก็โมเดลเออลองไหมเฮ้ยเนื้อปลาแม่อันนี้เหมือนเขาไม่กินดิบหรือเปล่าเออบางจังใช่แต่เราแต่บ้านเราไม่ค่อยกินดิบไงแม่เดี๋ยวมารวบดูนะครับแม่ลองกินแบบโดยที่แบบไม่จิ้มน้ำจิ้มดูเพราะอยากรู้ว่ารสชาติมันประมาณไหนเมนูปลามาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังนะบอกเลยว่าเล็กของข้าวต้มปลานะครับเมนูอาหารซีฟู้ดข้าวต้มปลานี่สุดมากนะครับกินเปล่าๆเนื้อปลาหวานอ่าฮะไม่มีกลิ่นอ่าฮะใช้ได้เลยครับเออนี้อร่อยสำหรับวันนี้นะช่วงตะลุยกินนะครับเรามาที่ร้านเล็กของข้าวต้มปลานะครับที่ตลาดพลูนะใช่อยู่ตรงใต้สะพานใช่ครับถ้าหาไม่เจอถามเลยร้านนี้ยังไงก็มีคนรู้จักเยอะแน่นอนนะครับแล้วร้านใหญ่ด้วยนะครับอ่ะโอเคได้ครับผมก็สำหรับวันนี้นะอยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับมาตะลุยกินอาหารกันที่ตลาดพลูนะถือว่าเป็นร้านเด่นร้านหนึ่งเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้พวกเราไปตะลุยกินร้านไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวทานกันก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ